สวัสดีครับสวัสดีสวกเรือใบสีฟ้าใน YouTube Channel T Citizen ทุกท่านเลยนะครับมาเป็นข่าวสารประจำวันกันนะฮะวันนี้วันพุธที่12เดือนเมษายนพ.ศ. 2566อยู่ผมแอดมินตะ T Citizen คนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของควันหลงหลังเกมเมื่อคืนศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเลกแรกที่ซิตี้เปิดบ้านถล่มเอาชนะบาเยิร์นมิวนิกไปได้3ประตูต่อ0นะมีบทสัมภาษณ์ของเป๊ปนะครับถึงฟอร์มการเล่นทีมนักเตะต่างๆมาฝากกันแล้วก็มีความรู้สึกของนักเตะหลายๆคนมาฝากด้วยรวมไปถึงมี2ข่าวเกี่ยวกับเชื่อมโยงตลาดซื้อขายทั้งจูดเบลลิงแฮมแล้วก็เบนชิเวลมาฝากแฟนๆซิตี้ในวันนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัว T Citizen ครอบครัวหรือใบสีฟ้าสำหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับอยากจะนำสินค้าโฆษณาต่างๆมาลงช่องก็ติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงเลยในคอนแทคที่ทิ้งไว้ใต้ description ของทุกๆคลิปทุกๆไลฟ์เลยนะครับช่องสุดท้ายในการซัพพอร์ตช่องก็จะเป็นซัพพอร์ตเตอร์เมมเบอร์ชิพมี1ระดับ150บาทต่อเดือนรวมไปถึงการโดเนทต่างๆในช่องทางซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แทงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับทำได้ทุกๆทางเลยนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็ติดตามได้นะฝั่งนี้นะเป็น Facebook Fanpage เป็น Instagram นะครับหรือว่าใครอยากจะตาม Twitter ผมก็ได้เช่นเดียวกันมาเริ่มข่าวสารประจำวันนี้กันนะครับสำหรับข่าวสารของเรือใบสีฟ้าเราอย่างที่บอกนะฮะเป็นเรื่องของควันหลงหลังเกมที่เมื่อคืนนี้เราเอาชนะบาเยิร์นมิวนิกไปได้นะครับ3ประตูต่อ0จริงๆ เรื่องรูปเกมเนี่ยผมพูดไปประมาณนึงแล้วนะครับในไลฟ์หลังเกมใครอยากจะฟังย้อนหลังก็สามารถไปย้อนดูกันได้เอาผลก่อนดีกว่าเนาะผล UCL เมื่อคืน2คู่นะครับรวมคู่เราในรอบ8ทีมเนี่ยซิตี้ชนะบาเยิร์น 3-0 อีกคู่นึงเป็นอินเตอร์มิลานเจอกับเบนฟิก้านะครับเป็นอินเตอร์มิลานที่บุกไปชนะเบนฟิก้าได้ถึงถิ่นเลย 2-0 นั่นเองคืนนี้จะมีอีก2คู่เป็นเรอัลมาดริดเล่นที่ซานติโกเบนาเบลเจอกับทางเชลซีแล้วก็ทางเอซีมิลานจะเจอกับทางนาโปลีนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะพอเห็นเขาลางหรือเปล่าในส่วนของรอบรองชนะเลิศนะฮะมาในส่วนเกมของเราเมื่อคืนหลายๆคนคงจะได้เรียกว่ารับชมแล้วก็มีความสุขไปตามๆกันกับผลการแข่งขันนะฮะ 3-0 ของเราตุนความได้เปรียบไปเล่นเลก2ที่บ้านของบาเยิร์นมิวนิกเรียกว่าได้เปรียบค่อนข้างเยอะนั่นแหละซิตี้เรียกว่าขอแค่ไม่แพ้ขอแค่ไม่แพ้จะเสมอสกอร์ใดก็ได้แล้วก็ไม่แพ้นี่ก็น่าจะเข้ารอบนะจะได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศในรอบต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าเรียกว่าเกมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้จบลงนั่นแหละเพราะว่ามันเกม2เลกถูกมั้ยเพราะฉะนั้นในเมื่อเลกแรกเราทำได้ดีเลกที่2เนี่ยเราก็ยังต้องโฟกัสอยู่นั่นเองนะฮะอ่ะมาฟังความรู้สึกของนักเตะกันบ้างนะครับมีทางโรตรีแล้วก็ทางจอห์นสโตนมาฝากกันไปกันที่คนนี้นะฮะจอห์นสโตนเมื่อคืนได้รับรางวัล Player of the Match ของทางยูฟ่าด้วยจอห์นสโตนบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าผมได้รับรางวัล UCL Man of the Match ได้อย่างไรผมคิดว่าทุกคนในทีมก็ควรได้รับมันผมไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะพูดตามตรงเลยนะเรียกว่าเจ้าตัวก็คงคิดว่าเพื่อนๆในทีมคนอื่นก็เล่นดีกันทั้งทีมแล้วก็อาจจะคิดว่ามีบางคนที่แบบโดดเด่นกว่าเขานะแต่ว่าเขาเองก็เล่นได้ดีเหมือนกันในเกมเมื่อคืนนะครับซึ่งมันก็อยู่ในเรียกว่าอยู่ในดุลยพินิจของทาง UEFA เขาในการให้รางวัลนี้นะครับแต่ว่าจอห์นสโตนได้รางวัลนี้ผมว่าก็ไม่น่าเกลียดนะเพราะว่าเขาเองก็ทุ่มเทสุดตัวแล้วก็เล่นในพื้นที่รับผิดชอบของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสโตนยังได้พูดถึงเรื่องตำแหน่งการเล่นของเขากับแมนซิตี้ด้วยนะครับสโตนบอกว่าไม่ว่าจะลงเล่นด้วยตำแหน่งไหนนะครับผมพูดตามตรงเลยผมเนี่ยใส่สุดทุกครั้งผมเต็มที่ทุกครั้งและสนุกกับมันมากๆจริงๆสนุกกับการมีส่วนร่วมมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้ช่วยทีมเท่าที่ผมจะทำได้ครับนี่เป็นความรู้สึกของจอห์นสโตนอีกคนหนึ่งนะฮะที่ได้รางวัล Man of the Match นะครับเป็นทางสโมสรเลือกนะครับคือ2รางวัลต่างกันนะครับยูฟ่าเลือกก็คนหนึ่ง
ของทางสโมสรเลือกได้อีกคนนึงเป็นโรดรีที่ได้นะครับโรดรีเนี่ยพูดถึงแฟนๆซิตี้หลังเกมนะครับที่ตามมาซัพพอร์ตในสนามแล้วก็รวมไปถึงที่ดูถ่ายทอดสดทั่วโลกด้วยโรดรีบอกว่าขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของพวกคุณนะเรารู้สึกได้จากผู้คนในสนามและจากทางบ้านขอบคุณมากๆสนับสนุนเราต่อไปเพราะเราเชื่อในตัวคุณขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะเมื่อวานก็เปิดยิงเบิกร่องประตู 1-0 นะครับในช่วงครึ่งแรกแล้วก็โอ้โหเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเกมสำหรับโฮลดิ้งมิดฟิลด์เบอร์หนึ่งของเราสำหรับโปรตรีนะครับทีนี้มาฟังความรู้สึกในส่วนต่างๆของทางผู้จัดการทีมของเราเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากันบ้างเป๊ปก็กล่าวหลังเกมนะครับในนัดเมื่อคืนที่ถล่มบาเยิร์นมิวนิกไป 3-0 เนี่ยเป๊ปบอกว่าที่เอติฮัดเนี่ยมีบางสิ่งที่พิเศษนะครับในฤดูกาลนี้หลังจากชนะบาเยิร์นไปเมื่อคืนแบบถล่มทลาย 3-0 เป๊ปบอกว่าผมรู้ว่าเราต้องทำอะไรที่นั่นนะครับเราต้องทำผลงานให้ดีที่สุดกวาร์ดิโอล่าเนี่ยกล่าวถึงเกมเล็ก2ที่จะเล่นกับทางบาเยิร์นในวันพุธที่19เมษายนนะครับก็คือเรียกว่ายังไม่ประมาทนะแม้ว่าจะเก็บชัยชนะ 3-0 ได้ก็ตามในเกมนัดแรกเป๊ปกล่าวต่อบอกว่าพวกเขาเนี่ยสามารถยิงประตูได้1ลูก2ลูก3ลูกผมรู้ถึงคุณภาพนะครับของนักเตะและทีมพวกเขามันเป็นการแข่งขันมันเป็นผลการแข่งขันที่น่าเหลือเชื่อแต่เราต้องเล่นเกมของเราด้วยบุคลิกที่ยิ่งใหญ่เพราะพวกเขาก็เป็นทีมระดับท็อปที่นี่เรามีโอกาสของเราที่สนามแห่งนี้เรามีบางสิ่งที่พิเศษในฤดูกาลนี้มันก็เหมือนกันกับการไปเยือนที่สนามของบาเยิร์นมิวนิกผมอยู่ที่นั่นมา3ปีผมรู้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่เรากำลังไปที่นั่นเพื่อทำประตูและพยายามจะเอาชนะเกมการทำเช่นนั้นจะยากมากๆนะเรียกว่าเป๊ปให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ประมาทเพราะว่าก็รู้ดีว่าโอเคเอติฮัดพิเศษนะครับเรียกว่าเป็นนรกทีมเยือนแต่ว่าที่อาริยานที่บ้านของบาเยิร์นเองก็ไม่ต่างเหมือนกันเพราะเป๊ปก็เคยคุมมาเหมือนกันนะครับ อีกประเด็นนึงกวาร์ดิโอล่ายังพูดด้วยนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยยังสามารถปรับปรุงแล้วก็พัฒนาได้อีกนะฮะแล้วก็มีความสุขกับวิธีที่ทีมเล่นจนจบเกมและหวังว่าผู้เล่นจะทำได้แบบเช่นเดียวกันแบบเนี้ยในเกมเล็กที่2เป๊ปบอกว่ามันเป็นเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบก่อนรองชนะเลิศกับทีมชั้นนำเป็นเวลา 55-60 นาทีที่ตรึงเครียดนะครับในส่วน1ของเกมเนี่ยทางบาเยิร์นทำได้ดีกว่าเราได้ประตูที่น่าทึ่งจากโรดรีเราไม่สามารถควบคุมพื้นที่ว่างได้โดยเฉพาะความเร็วของตัวรุกจากบาเยิร์นพวกเขามีนะครับมันยากที่จะควบคุมเป๊ปบอกว่าในช่วง 5-10 นาทีแรกของครึ่งหลังเนี่ยพวกเขาทำได้ดีกว่าด้วยโอกาสแล้วก็ลูกตั้งเตะต่างๆแต่หลังจากที่เราปรับบางอย่างแล้วก็ในช่วงสุดท้ายของเกมเราเล่นได้ดีขึ้นเราทำ3ประตูที่ยอดเยี่ยมนะครับเรามีโอกาสมันเป็นผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อแต่ผมรู้สึกว่าเราต้องปรับอะไรให้ดีขึ้นอีกนิดหน่อยเพื่อไม่ให้จะเล่นยากเกินไปกับทีมที่มีคุณภาพอย่างบาเยิร์นมิวนิกเราจะพยายามทำให้ได้ทำให้เต็มที่เป๊ปทิ้งท้ายด้วยนะครับบอกว่าในเกมนี้โอ้โหเขารู้สึกเหนื่อยล้ามากๆเขาบอกว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าใช้พลังงานทางร่างกายและอารมณ์เยอะมากๆกับเกมนี้เหมือนว่าจบเกมแล้วอายุผมเพิ่มขึ้นไปอีก10ปีเลยนะครับมันเป็นเกมที่ท้าทายมากนะครับเป๊ปบอกว่าตอนนี้เราต้องพักผ่อนนะพัก1วันแล้วก็เตรียมตัวสำหรับเกมเลสเตอร์และหลังจากนั้นเราก็จะไปเยือนที่เยอรมันนั่นเองนะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ความรู้สึกของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมของเราหลังเกมเมื่อคืนนี้นะฮะแล้วก็ยังไม่จบของเป๊ปนะครับเป๊ปเนี่ยก็ได้เรียกว่าพูดถึงนักเตะด้วยนะครับอย่างทางแบรนโดซินวาแล้วก็เดี๋ยวมีชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการถอดเควินเดบรอยน์ในส่วนของแบรนโดซินวานะครับเป๊ปเนี่ยกล่าวชื่นชมบอกว่าแบรนโดเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดเท่าที่ผมนั้นเคยเทรนเคยฝึกสอนมาเลยในชีวิตนะครับเขาเป็นคนที่สเปเชียลเป็นคนที่พิเศษนะครับเป๊ปบอกว่าแบรนโดเนี่ยเป็นนักฟุตบอลมันหมายความว่าอะไรนะเหรอก็คือเขาจะเล่นได้ทุกตำแหน่งเพราะว่าเขาเข้าใจเกมแบโดมีความสามารถในการอ่านเกมและแบโดเป็นผู้เล่นคนสำคัญในเกมใหญ่ๆแบบนี้เขาสามารถเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับได้โฮลดิ้งฟอลส์ไนน์เขาทำประตูได้มากมายก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้เล่นให้คุณถ้าหากคุณ
พูดว่าคุณต้องการจะส่งเขาลงเล่นในตำแหน่งนี้แน่นอนเขาเข้าใจทุกๆอย่างและเขาพร้อมจะลงเล่นนะครับชื่นชมอย่างหนักนะครับว่านี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่โอ้โหดีที่สุดเท่าที่เคยเทรนเคยฝึกสอนมาเลยแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดสามารถเล่นในทุกๆตำแหน่งไม่ว่าโค้ชอยากจะให้เล่นในตำแหน่งไหนนะครับเห็นทั้งหมดแล้วแบดเดิลซินวาแบ็คขวาอินเวิร์ดโฮลดิ้งฟอลส์ไนปีกขวากลางรุกขาดอย่างเดียวอ่ะอีกอย่างนึงก็จะเป็นเซนเตอร์ไม่ก็เป็นประตูไปเลยอะไรแบบนี้นะครับคือแทบจะเล่นในทุกๆตำแหน่งแล้วสำหรับแบร์โดซินวายอดเยี่ยมมากๆนะครับอีกหนึ่งกรณีนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางเควินเดบรอยนะครับเดบรอยเมื่อคืนนี้ในเกมโดนเปลี่ยนออกช่วงครึ่งหลังในทีมมาที่60เกือบ70เพราะว่าไปฝืนเล่นจังหวะหนึ่งแล้วก็เหมือนเจ็บอยู่ข้างสนามแล้วก็ลงไปจ๊อกๆหน่อยๆแล้วก็เหมือนจะแบบไม่ไหวอะไรแบบนี้นะแล้วก็โดนเปลี่ยนออกแต่ว่าทางเป๊ปเนี่ยชี้แจงหลังเกมนะครับบอกว่าเควินเดบรอยที่ถูกเปลี่ยนตัวออกเนี่ยเป็นเหตุผลจากทางด้านแท็กติกไม่ใช่จากอาการบาดเจ็บในเกมที่ชนะบาเยิร์นเมื่อคืนนะครับกวาร์ดิโอล่ายืนยันหลังจบเกมก็อาจจะเบาใจได้สำหรับแฟนๆซิตี้นะที่กังวลเรื่องอาการบาดเจ็บของพี่บรอยก็น่าจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงรวมไปถึงเมื่อคืนไลฟ์หลังเกมผมพูดไปแล้วนั่นก็สายข่าวเทียร์หนึ่งของทางซิตี้อย่างทางแจ็คกอนของเดลิเมลแซมลีของแอนติกเนี่ยก็ยืนยันตรงกันว่าเดบอยไม่น่าเจ็บหนักนะครับแล้วเจ้าตัวก็เองดูไม่ค่อยสบอารมณ์ด้วยซ้ำตอนที่โดนเปลี่ยนออกนะเมื่อคืนเหมือนอยากจะเล่นต่อนะเพราะฉะนั้นเกมกับเลสเตอร์ก็น่าจะฟิตทันและก็น่าจะเป็นตัวจริงนะเพราะว่ากำลังบดบี้กับทางอาร์เซนอลอยู่นั่นเองไม่ต้องเป็นห่วงอาการพี่บรอยนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนี่ก็เป็นควันหลงนะครับหลังเกมเมื่อคืนที่เอามาฝากกันปิดท้ายกันที่2ข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวเชื่อมโยงซื้อขายนะก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับซิตี้แบบโอ้โหตรงเป๊ะแต่มันก็มีเอี่ยวเพราะว่าเรามีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะทั้ง2คนนี้ไปกันที่คนแรกนะครับเบนชิเวลนะครับล่าสุดต่อสัญญากับทางเชลซีเพื่อออกไปอีก2ปีนะครับเชลซีเรียกว่าต่อสัญญากันท่าเรือเลยเพราะว่าซิตี้ก่อนนั้นนี้ก็มีข่าวเหมือนกันว่าสนใจเบนชิเวลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เนื่องจากสัญญาเดิมของเขาเนี่ยสัญญาอยู่ที่ถึงปี2025ก็เหลืออีก2ปีถ้าไม่ได้ต่อ2ปีเพิ่มไปเนี่ยนะครับจะเหลือ2ปีในช่วงซัมเมอร์แต่ว่าตอนนี้ตอบเพิ่มไปแล้วถึง2027นะครับก็เป็นเหลือสัญญา4ปีกับเชลซีก็ทำให้การที่จะคว้าตัวเบนชิเวลมันก็ยากขึ้นนะครับเพราะสัญญาเหลือเยอะแน่นอนว่าค่าตัวนั้นจะถูกเพิ่มขึ้นไปอย่างแน่นอนแล้วอีกอย่างนึงเขาเป็นนักเตะอังกฤษเป็นโฮมโกรนด้วยนะครับสำหรับเบนชิเวลแล้วก็รู้สึกว่าในสัญญาฉบับใหม่เนี่ยตามสื่อที่รายงานเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าเพิ่มค่าเหนื่อยให้ด้วยนะเชลซีนะครับฉบับเดิมเนี่ยรู้สึกจะรับอยู่ที่ประมาณสัก109ต่อสัปดาห์แต่ว่าฉบับใหม่คาดว่าน่าจะเป็น 200,000 อัพสำหรับเบนชิเวลนะก็น่าจะหาแบ็คนะต้องเล็งเบอร์อื่นแล้วแหละนะแบ็คซ้ายนะเพราะว่าสัญญาเหลือเยอะค่าตัวแพงเป็นโฮมโกรนอีกต่างหากนะครับเชลซีก็กันท่าเต็มที่นักเตะก็ที่ต่อไปผมว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็รักเชลซีก็อยากอยู่กับสโมสรต่อด้วยแหละนะครับข่าวสุดท้ายนะฮะจูดเบลลิงแฮมจริงๆมันเป็นข่าวโดยตรงของทางฝั่งลิเวอร์พูลคนที่รายงานเนี่ยนะครับเป็นทางพอลจอยส์นะครับเป็นเทียร์หนึ่งสายหงของเดอะไทมส์นะครับแต่ว่าก็มีโรมาโน่ที่รายงานค่อนข้างจะตรงกันด้วยเหมือนกันนะครับแต่หลักๆเนี่ยมาจากพอลจอยส์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลนั้นล้มแผนล่าจูดเบลลิงแฮมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยน่าจะหันไปหานักเตะกองกลางคนอื่นแทนแล้วก็ต้องเสริมตำแหน่งอื่นๆเพิ่มด้วยสื่อบอกว่าแพ็กเกจของจู๊ดที่ดอทมุนต้องการประมาณ130ล้านปอนด์นะครับมันแพงเกินไปสำหรับลิเวอร์พูลถ้าหากจะเอางบไปทุ่มในการซื้อจู๊ดคนเดียวเนี่ยแน่นอนว่างบน่าจะหมดแน่ๆรวมไปถึงคาดว่าหากจะเอาจริงๆเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการเจรจากับทางดอทมุนค่อนข้างนานแล้วก็อาจจะกินเวลาในตลาดซัมเมอร์เนี่ยนานเกินไปนะจะไปคว้าตำแหน่งอื่นหรือว่าถ้ามันเจรจาแล้วไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเบนเป้ายากแหละเพราะเวลาอาจจะเหลือน้อยลิเวอร์พูลเนี่ยอยากจะรีบซื้อรีบจบดีลให้ไวที่สุดนะครับสื่อบอกว่าลิเวอร์พูลต้องการจะเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์2ถึง3คนในตลาดซัมเมอร์อย่างแน่นอนนะครับหลักๆน่าจะเป็น2คน
นะครับโดยรายชื่อที่หันน่าจะหันไปเบนเป้าไปเป็นตัวหลักก็น่าจะเป็นเมสันเมาส์ของทางเชลซีนะครับรวมไปถึงมีรายชื่อของทางอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไคเซโดนะครับกาวินแบดนะครับรวมถึงยูริเตเลมันที่กำลังจะหมดสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเบนเป้าไปที่ใครแล้วก็ที่มันเกี่ยวกับซิตี้อีกอย่างนึงก็คือทีมที่ยังอยู่ในข่ายสนใจตามที่สื่ออย่างพอจอยส์รายงานเนี่ยก็มี4ทีมนะครับเป็นเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเชลซีและปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับ4ทีมนี้ก็น่าจะเรื่องของงบนี่ก็น่าจะพร้อมๆกันทุกทีมนะแต่ผมว่าเชลซีนี่ดูจะยากหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งซื้อเอนโซไวแพงนะครับถ้าจะซื้อจูดอีก100ล้านกว่าปอนเนี่ยน่าจะเสี่ยงไฟนอนเชียลค่อนข้างมากนะฮะถ้าจะพูดเข้าข้างตัวเองกันไหมดูจากทรงเลยเนี่ยนะPSGเองก็ถามว่ามีเงินซื้อก็มีเงินซื้อแหละแต่ว่าจูดเองจะอยากไปเล่นในลีกเอิงหรือเปล่าความท้าทายของเขาต้องการหรือเปล่านี่ก็ดูจะน่าจะไม่ใช่จุดเป้าหมายหลักมาดริดกับแมนซิตี้ผมว่าน่าจะดูมีภาษีที่สูงกว่าใน4ทีมนี้นะถ้าพูดเข้าข้างตัวเองเนี่ยเป็นนักเตะอังกฤษนะเนาะก็อาจจะอยากคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไหมเพราะฉะนั้นแมนซิตี้ของเรามันก็ดูจะแบบมีภาษีที่ดีนะทั้งเรื่องของการเงินและเรื่องของจุดมุ่งหมายของจูดด้วยที่เป็นนักเตะอังกฤษรวมไปถึงการขาดหายไปของตำแหน่งกองกลางบางคนนะที่จะอาจจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์อย่างกุนโดกันหรือว่าแบรนโดนซินวาที่ยังไม่แน่นอนครับแต่ต้องรอติดตามกันสำหรับเรื่องของจูดเบลลิงแฮมแล้วก็ตำแหน่งกองกลางของซิตี้ที่จะเสิร์ฟเข้ามาช่วงตลาดซัมเมอร์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะครับในวันนี้นะฮะที่ผมนำมาฝากแฟนๆหรือใบสีฟ้ากันนะครับหวังว่าจะชื่นชอบก็สำหรับคลิปนี้นะผมต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Come on City